สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซเวลด็อกนะฮะและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือ Definance นะฮะจะเป็นเกมให้โหลดฟรีใน Steam นะฮะซึ่งวันนี้ผมมาลองเล่นกันสาธิตให้ดูนะฮะว่ารูปแบบเกมเป็นยังไงนะฮะผมจะยังไม่เจาะลึกมากนะฮะโอเคครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเนื้อเรื่องของเกมนี้นะฮะจะเกี่ยวเราจะเป็นกองกำลังที่เรียกว่า EMO นะฮะไม่ใช่ IGO นะ IGO นั่นมันเทอริโกนครับอย่าสับสนนะฮะเอาละครับก็คือเรื่องนี้อยู่ว่าโลกมนุษย์เกิดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็เกิดแบบมีสิ่งมีชีวิตมากมายเกิดขึ้นมาฮะหน่วยเราที่เรียกว่า EMO นะถูกส่งมาเพื่อเคลียร์ฮะให้โลกกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะฮะซึ่งแน่นอนครับผู้เล่นทุกคนเกมนี้เป็นหน่วยแรกนะครับมันจะไม่มีหน่วย2หน่วย3มั้งหรือยังไงวะเอาละครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งที่จริงนี่อยู่ในช่วงฮาโลวีนนะฮะแจกหมวกฟักทองนะฮะหมวกฟักทองฮาโลวีนนะจะเป็นประเทศดีโอ้ยชาร์จเล็กน้อยถึงแปลงแต่ก็คงไม่ว่าอะไรกันนะฮะโอเคครับอ่ะก็มาตรงนี้นะฮะเป็นเน็ตนะครับไหนนี่ครับเป็นหมวกนี้แต่มันไม่แนวครับมันไม่ใช่สไตล์ครับผมชอบอย่างนี้มากกว่าหัวแก๊ปใส่แว่นที่แท้ก็ยานี่ครับยาที่เราใช้ตอนแรกร่วงแล้วฮะซึ่งแล้วก็ถ้าเห็นสังเกตดีๆจะมีพวกคนที่มีสายลังนี่จะเป็นมนุษย์นะฮะไอ้พวกนี้พวกนี้ AI ฮะ AI นี่ก็หนักปวดหัวทุกวันไม่เปลี่ยนมากเลยไงกด F เป็นการใช้คำท้ายปืนทุกนะฮะเราสามารถซื้ออาวุธต่างๆได้จากตรงนี้นะฮะจะเป็นกาคาโรสอู้กดปุ่มนี้เพื่อดูรูปร่างอาวุธนะฮะมาดูว่ามาครับแลนเซอร์ไม่เอาปืนที่ผมใช้อยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะซึ่งจริงอาวุธคุณไม่ต้องซื้อก็ได้นะฮะเพราะมันมีดอกจากพวกมอนทั่วไปนะฮะเอาไงขนาดปืนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่เป็นปืนระดับรีเจนเนอรี่นะฮะเกี่ยวนี้เรียกรีเจนเนอรี่แบบไม่แน่ใจนะนะครับจะเป็นพวกรีเจนเนอรี่เป็นสีส้มนะฮะสีขาวก็คือคอมมอนนะฮะสีเขียวคืออันคอมมอนแต่แม่งอันคอมมอนดอกเยอะชิบเป๋งแล้วก็สีฟ้าก็คือแร่อันนี้ก็คือซุปเปอร์แร่แล้วก็เลเจนดารี่แล้วก็ปืนอาวุธนี้ถึงแม้รูปร่างจะคล้ายกันแต่ประสิทธิภาพต่างกันนะอาจจะผมสาธิตเดี๋ยวสมมติอ่ะใช้ปืนนี้แล้วกันเอามาแทนปืนกลหนักโอเคนี่เป็นปืนพกนะฮะอันนี้คือยิงทีละนัดนะฮะป่าโอเคครับอันนี้เราจะโอเคครับปืนพกอันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้เป็นปืนพกอันนี้แทนที่ไปเรียบร้อยอันนี้เห็นไหมครับมันอันนี้ยิงรัวได้นะซึ่งคุณสามารถดูรูปแบบของอาวุธได้นะฮะก่อนที่คุณจะซื้อหรือเก็บนะฮะคุณต้องเก็บก่อนว่าเป็นอัตโนมัติตัวถ้าเป็นตามราคานี่คือคุณสามารถดูสเปคได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคลังเต็มคุณสามารถเอาปืนมาขายได้นะแล้วคุณจะมีเงินแสนก้าแบบผลนะฮะโอ้โหมันแบบเยอะมากปาตะไทยจริงๆอ่ะสำหรับอันนี้ก็คือกล่องฮะกล่องลุ้นไอเทมอะฮะมันจะมีค่าอยู่2แบบจะมีค่าใช้ชิปนะฮะค่าใช้ชิปก็2และ4นะฮะแต่ว่าค่าชิปนี่คือต้องเติมมาใช้เงินจริงส่วนอีกอันหนึ่งก็คือใช้คีย์ฮะสมมติที่ผมจะเปิดก็คือใช้24คีย์กับเงินอีก 2,000 นะฮะเก็บกดไปแล้วคุณก็กดบาทสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ค่าเงินจริงนะครับคุณต้องกดปุ่มบนนะฮะกดไปเลยนั่นแล้วคุณก็จะได้ไอเทมมานะฮะแล้วแต่ฮะที่โอ้มีแต่ของเต็มๆทั้งเลยยิ่งคุณเลเวลสูงของที่ตับจากกล่องก็จะสูงด้วยนะฮะเอาง่ายคือเกมนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้เล่นจริงๆฮะอ้าวคลังเต็มซึ่งเลเวลดูตรงไหนเลเวลดูตรงมุมซ้ายบนนะฮะเลเวลของผมตอนนี้ก็คือ749นะฮะแล้วก็มีวงเล็บเรียกเซเวอร์ด็อกมาฮะเย้เคมาครับเอาติดโดด
อย่างละอยากผมจะสาธิตการขายให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้ผมขอไปดูไอเทมใหม่กันก็ตัวไอไปการดูไอเทมนะฮะลืมบอกไปนะฮะสำหรับตัวที่มีแถบสีขาวที่สีเหลืองๆก็คือไอเทมที่เข้ามาใหม่นะฮะไหนถ้าดูใน inventory มันจะเช็ครูปแบบอาวุธไม่ได้ครับคุณต้องมาดูตรงนี้กันโอ้พอดีคนหลอดแสนะครับไหนลองสักนัดดิมีบอกระยะด้วยนะฮะมันแต่ผมใช้ไม่เป็นหรอกนะมันสองแท้ๆแต่ผมว่ากระสุนนี่น่าจะนัดใหญ่อยู่นะฮะโอเคครับไหนมีลูกซองแฝดผมเป็นหมาด้วยนะเมื่อกี้เอ๊ะไม่ใช่อะไรวะเนี่ยโอ้ครับล็อกเก็ตลันเชอร์นะฮะลันเชอร์โอ้มีเป้าด้วยถ้าเป็นเพิ่งเคยเจอเนี่ยไอ้ล็อกเก็ตลันเชอร์ที่มันมีกล้องเรื่องเงี้ยไอ้ยะเฮ้ครับแต่ผมใส่ได้แค่สองนัดเดียวเหมือนไม่เป็นไรนะเท่ดีกันนะฮะส่วนอ่ะแสงสองสองลูกสองแจ๋โอเคครับเรื่องลูกสองเกมนี้ก็มีหลายรูปแบบมากเลยนะแบบประจุสองนัดก็แบบประจุสองนัดแบบชาร์จหรือแบบยิงรัวก็มีนะแต่ว่าที่แรงสุดก็คือสองนัดอย่างนี้นะฮะยิงทีจะสองนัดนะฮะเป็นอะไรที่แรงมากแต่รีโดช้ามากเลยเอาละครับเดี๋ยวผมกลับไปใช้ปืนหลักของผมกันดีกว่านี่ปืนหลักผมครับแล้วก็อาฮ่าแรมเต็ดอันนี้ก็คืออันนี้เป็นมิสไซล์ตามล่าครับผมชอบใช้มากสุดแล้วกินแล้วก็อาวุธสามารถปรับแต่งได้นะโดยการใส่เขาเรียกพวกอุปกรณ์เสริมแต่งว่าม็อบนะฮะจะคนให้ดูเลยดีกว่าม็อบจะมีรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นช่องเล็กๆฮะคุณแต่ว่านะว่ามันต้องดูประเภทของมันด้วยนะฮะอย่างอันนี้ก็คือใช้ได้กับพวก LMG ก็คือปืนกระนาดนะฮะ SML SMG อ๋อก็พวกปืนกลเล็กนะฮะแล้วก็ Assault Rifle นะฮะ Assault Rifle ก็พวกปืนกลธรรมดาฮะอย่างอันนี้เรียกว่าอย่างพวกนี้ถือว่าเป็น LMG นะฮะเป็นปืนกลหนักครับส่วนนี้ก็คืออะไรวะซูมิออโต้สไนเปอร์เรฟเฟิลนะฮะต้องใช้อีกแบบหนึ่งนะซึ่งหายากมากฮะเกมนี้ผมเจอแค่2ชิ้นเองครับเกมนี้แล้วก็ขายนั่นเผื่อขายทิ้งไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ SMG นะฮะ SMG อ๋อมาดูตัวย่ออันนี้ว่า LMG เออมีเราคุ้นกันตั้งนานเนาะอันนี้ก็ RG นะฮะเนี่ย RL Rocket Launcher นะอ๋อกระสุน2แบบนี้ไม่เหมือนกันนะที่สามารถใช้ตัดแยกกันได้เผื่อในกรณีที่ Rocket Launcher หมดนะยิบปืนนี้มาใช้เลยนะครับแหลมเลยอันนี้ก็ช็อตกันนะแต่ไม่รู้มันเรียก CS หรือเปล่านะอุปกรณ์เสริมแต่งแล้วอ๋อพวกนี้แล้วก็มีชิลนะฮะสามารถใช้ชิลได้แล้วชิลก็จะมีสมบัติแตกต่างกันไปนะอย่างนี้คือบวกโจมตี5ก็นี่คืออะไรป้องกันดาเมจธาตุมืดนะฮะไม่ใช่ธาตุมืดดิเป็นแก้คล้ายหลุมดำเออประมาณนะฮะแล้วก็อันนี้กันยูเคียมันก็เหมือนพิษนะฮะโดนยิงไปแล้วก็บานเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคุณสับแล้วก็มี ability ด้วยฮะ ability ของแต่ละสายก็ต่างกันนะฮะอันนี้Overcharge ก็คือบวกดาเมจอันนี้สูงสุดแล้วนะครับบวกดาเมจ 30% ไประยะเวลา10วินะฮะแล้วก็ที่จริงอ่ะมีสารมีอีกหลายอย่างนะฮะมี ability อยู่หมด4แบบนะฮะแบบนี้อันนี้ก็คือเราสามารถปล่อยร่างแยกออกไปได้นะฮะมีเพื่อรองรับการโจมตีแล้วล่อศัตรูไปอีกครั้งนึงนะฮะส่วนอันนี้ก็คือคล้ายๆอินวิทนะฮะคือสามารถล่องหนได้60วินะฮะส่วนนี้คือวิ่งเร็วฮะวิ่งเร็วระยะเวลา8วิอันแต่ว่าที่มันบอก60วิกับ8วินี่คือยังไม่ได้อัพไปขั้นสูงสุดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่
ผมใช้นี้แหละเงินเสร็จแล้วคุณก็ต้องดูนะครับว่าคุณจะเอาอะไรนะครับมีช่องจำกัดนะฮะช่องมันจะปลดล็อกได้ก็แต่เมื่อเลเวลคุณถึงนะฮะนี่ผมก็เลเวล749แล้วใช่ไหม749นะเหลืออีกไม่กี่เวลนะผมก็จะสามารถปลดล็อกอีกช่องหนึ่งเพื่อใส่ ability เสริมได้นะโอเคครับสำหรับเควสของเกมนี้ก็จะมีอยู่สักราวๆแต่มันก็เยอะนะสีเหลืองก็สีเหลืองคือคอมพีทนะฮะคอมพีทไปเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีเมื่อกี้เน้นกระตันหันนะก็เลยโดนดีต่อมาจากเกมนะแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะมืดดำจังวะเมื่อกี้ยังสว่างเลยวะโต้โอเคก็กลับมาที่บานเรื่องแมปกันใหม่นะฮะสำหรับเมื่อกี้ที่บอกว่าสีเหลืองไม่ใช่นะสีเขียวนะฮะสีเขียวก็คือเอสเทสพอยต์นะฮะแล้วก็มีฟ้าทาวเวอร์ฟ้าทาวเวอร์จะเป็นสีฟ้าซึ่งพอเราขับผ่าน1จุดพอเราไปแอดมันนะฮะมันก็สามารถข้ามไปจุดๆนั้นได้นะเหมือนเกมซอฟพาร์คเลยฮะ The Speed of Truth นะฮะแต่เกมนั้นผมเขาบอกว่าก็สนุกดีนะสนุกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแนวนั้นเท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็ดูตลอดนะฮะดูที่ฮาร์ดล็อกเกอร์เขาแคร์นะฮะแคร์เนี่ยพามากเลยนะแล้วก็มีมิชชั่นด้วยนะวงใหญ่เป็นมิชชั่นดาวนะซึ่งผมจะไม่เล่นมันหรอกครับเพราะว่ามันยาวมากคือที่จริงผมต้องขอบอกกันเลยนะว่าผมเคยทำคลิปไว้แล้วละคลิปหนึ่งแต่ทีนี้มันนานเกินไปนะลอกเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะก็จะคอมพีทได้อะส่วนรูปดาวคือมิชชั่นที่เป็นเนื้อเรื่องนะฮะเกมนี้มีระบบเนื้อเรื่องด้วยนะฮะแต่ผมไม่ชอบเล่นนะฮะเพราะว่ามันแบบยังไงอะมันน่าเบื่อเกินไปนะฮะแต่จริงๆถ้าคุณได้เนื้อเรื่องมันก็จะปลดล็อกไอเทมให้คุณนะฮะปลดล็อกเรเวอร์สเยอะด้วยแล้วก็มีอะไรวะสีวงสีเหลืองวันนี้ตอนนี้ยังไม่โผล่นะวงสีเหลืองเป็นรูปสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะเป็นเควสที่บอกว่ามันมากครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะฮะจะมีพวกแฟนตาซีสไตล์ออกมาให้คุณยิงนะแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยสูงตัวคนใหญ่ประมาณ 4-5 เมตรได้นะแล้วก็ฟาร์มมิสไซล์ได้นะเป็นแฟกเกสตาร์ที่ขนมากเลยทีเดียวนะส่วนมิชชั่นนี้ไม่รู้มันคืออะไรพวกมิชชั่นวันนี้ผมไม่รู้นะฮะคุณไปเล่นกันเองแล้วกันหลังจากที่ดูคลิปนี้นะแนะนำว่าให้โหลดนะฮะเพราะเป็นเกมที่แบบมันมากเล่นแล้วติดเลยอันนี้ก็เราไม่รู้กันนะโอเคครับแล้วก็ตอนแรกคุณจะยังมาเกาะนี้ไม่ได้นะเกาะนี้จะถูกปิดไว้นะคุณต้องมาขึ้นมันคล้ายแบบข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนะไม่รู้ว่าใช้อะไรข้ามกันนะเพราะว่าตอนนี้ซึ่งถ้าเป็นมิชชั่นใหญ่ๆที่เป็นวงสีแดงหรือวงสีเหลืองนะฮะคุณจะสามารถชุบชีวิตตัวเองได้2ครั้งนะฮะแต่สำหรับในส่วนของเนื้อเรื่องผมไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมเล่นเนื้อเรื่องไม่เคยตายเลยครับไม่มาแล้วก็เดี๋ยวเอาไงดีไปเล่นให้ดูว่าคงจะนานเกินไปนะเอาเป็นว่าผมถ้ามันนานไปผมจะตัดให้แล้วกันนะสำหรับตอนนี้จะผมวาร์ปไปตรงนี้กันขึ้นฟาสต์ทราเวลนะก็ทราเวลเกมนี้ไม่เสียตังค์นะฮะอันนี้ชัวร์สิครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไปครับแล้วเราก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแฟงเก้นสตาร์ยักษ์นะครับโอ้โหมานี่ต้องล้มแล้วต้องซ้ำครับล้มแล้วต้องซ้ำนะแล้วก็มีฟัดขึ้นนะนั่นนะมีปาร์มิสายได้โอ้โหลอยยังไงฟื้นได้พุ่งชนได้พุ่งชนนี่ต้องระวังนะฮะแล้วต้องมีกระไหล่มามากเลยนี่ฮะพอเราตายได้จะมีสภาพอย่างนี้ฮะก็สามารถกดอีเพื่อชูชีวิตตัวเองได้นะฮะแต่ว่าเราจะร้อยให้มันชุบให้นะฮะนี่ฮะเรียบร้อยครับนี่ครับจุดที่หมายซ้ำครับซ้ำที่ปกแล้วก็ถ้าสมิชชั่นพวกนี้จะมีสกอร์ให้เราด้วยนะฮะสกอร์ผู้เล่นนะครับเพื่อเอาไว้ยื่นสกอร์สูงแล้วก็ชนิดสามารถได้รับของที่ดีกว่าเดิมเยอะมากครับนะครับไปไหมโอ้คอมพีทแล้วฮะ
นี่คือมาถึงก็คอมพิวเตอร์เลยนะโอ้ได้กล้องด้วยครับนี่ครับมาถึงก็เยอดัสทันก็มาถึงนี่ว่าจะเอาอะไรวะโอเคครับไหนครับนี่คือสิ่งให้กล้องเปิดนี่เดี๋ยววะได้แค่เนี้ยโอ้โหอะไรวะอ๋อนั่นคือแจมา3ดอกนะฮะเออมีสุดละคือแจ3ดอกคือแจจะดอกจากพวกเฟสแบบนี้เท่านั้นนะฮะหรือมันก็เคลียร์ภารกิจหลักนะครับซึ่งเฮ้ยนี่ทำอะไร ไม่รู้ทำอะไรอ่ะใส่เปลี่ยนวูดมันก็เลยรีโหลดนะฮะเฮ้ยนั่นอะไรอะไรฟ้าไอ้โดนนั่นเป็นม็อบอาวุธนะฮะไหนเมื่อกี้ผมขายพวกที่ไม่ได้ใช้ทิ้งนะฮะก็เลยเสียเวลาไปไหนก็เลยมาช้านั่นเองนะฮะแต่ก็มาเป็นไรแล้วครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าคุณจำเป็นถ้าคุณเป็นผู้เล่นเริ่มใหม่แล้วคุณอยากจะมาจอยพวกนี้นะผมแนะนำให้ไปหาสแนปเปอร์ดีๆมันก็ล็อกเก็ตแรงเชื่อมันสักกระบอกก็ได้เอาไว้สอยระยะไกลครั้งนี้คุณก็ได้เลเวลแล้วฮะเดี๋ยวไปดูจากแท็บสีเหลืองด้านล่างนะฮะจะสังเกตเห็นว่าอีสองหลอดผมก็จะอัพเป็น750แล้วนะฮะโอ้เป็นค่อนข้างยากไกลแล้วก็กราฟิกเกมที่ผมก็ว่าดีเหมือนกันนะก็ดีมากเลยนะสำหรับเกมออนไลน์นะครับยังไม่เป็นเกมออนไลน์นะใช้เน็ตเล่นโดนปึ๊บแล้วก็เราสามารถเสกรถออกมาได้นะด้วยการกดตัว V ฮะ Let's get some wheelsมาแล้วสำหรับรถนะฮะก็จะมีหลอดพลังชีวิตอยู่ด้านอยู่ตรงรูปเล็กๆนะฮะรูปโซนรถนะฮะเป็นหลอดว้าวผมว่าให้พี่ฮาร์มาเล่นนี่ก็พี่ฮาร์ล็อกเกอร์นะฮะถ้าให้มาเล่นนี่คือแบบขับทั้งเกมอ่ะผมมันกดในตาร์ทแล้วก็ขับฝ่าได้เกือบหมดเลยฮะซึ่งเกมนี้สิ่งที่หายากที่สุดของเกมนี้ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ม็อบอาวุธนะฮะแต่เป็นรถครับเพราะว่ารถนี่ต้องปลดล็อกกล่องให้ได้50กล่องนะฮะแล้วก็มีเงิน100,000ถึงไม่ใช่เงิน100,000ถูกแล้วถึงจะสามารถเปิดรถม็อบรถคันใหม่ได้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากเลยครับกล่องนี้ผมเพิ่งเจอประมาณ9กล่องเองในเกมแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะมันเล่นกันทั้งเซิร์ฟเหลือกล่องให้กูสักหน่อยก็ไม่ได้เอ้ยได้ไหมวะว่าไม่ได้แล้วเกมนี้ต้องให้เราตรงใจที่สูงขนาดไหนเราก็ไม่เสียเลือดนะฮะไปปรับมันเลือดมันลดเป็นอะไรที่แหลมเป็ดมากครับสำหรับเกมนี้ถ้าจะมีข้อเสียก็คงมีอยู่ข้อเดียวฮะกล่องแม่งกล่องปลดล็อกให้น้อยนะฮะแล้วสำหรับเกมนี้ผมก็รีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมแล้วถ้าเกิดต้องการแล้วก็เขียนมาใต้วิดีโอแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วกันนะฮะสำหรับตอนนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ